ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการพลิกถนนล่ารหัสโจรกรรมจับ2ผู้ต้องหาลักลอบเข้าสู่ระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในระบบงานตรวจสภาพรถและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการปรับแก้แล้วมายังระบบงานทะเบียนรถยนต์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า77ล้านบาทมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดในเขตในลักษณะแบบนี้จะทำยังไงก็เลยประสานกับท่านผู้วิชาการสอทอบอกท่านผู้วิชาการลองตามประสานกับท่านทบีแล้วก็ลองตามเคสนี้ดูนะครับแต่ก็เลยได้ทำการประมาณเดือนนึงนะเราตามที่เราไม่กระตกกระตากเพราะว่ากลัวรถพวกนี้เนี่ยจะหายแล้วตัวเจ้าตัวจะรู้ตัวซะก่อนการทั้งหมดเนี่ยที่มีการทำข้อมูลทางเล่มทำแก้ไขใหม่หมดเลยให้ตรงกับตัวรถที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย65ที่เราตัวเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ65เล่มแต่วันนี้เราตามรถที่ได้มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วได้มาทั้งหมด16คันนะครับงั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าสภาพรถอาจจะดูไม่ดีแต่รถพวกนี้เป็นรถที่มีราคาที่เขาเล่นกันในท้องตลาดคันหนึ่งหลายล้านบาทแล้วก็ตั้งแต่ปี57เนี่ยรถพวกนี้จะไม่สามารถจดประกอบได้กรมการขนส่งทางบกจะไม่รับรถที่ไม่มีต้นสายต้นทางมาเลยนะครับเหมือนการประมูลจากศุลกากรอะไรอย่างนี้จะไม่มีสามารถจดทะเบียนได้มันก็เลยเกิดขบวนการตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องนี่คือความร่วมมือกันพฤติการของคนร้ายจะเข้าไปแก้ไขรายการรถในระบบงานตรวจสภาพรถและเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบงานทะเบียนรถยนต์ก่อนจะมาขอคัดทะเบียนรถใหม่เพื่อให้ข้อมูลในระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบกตรงกับข้อมูลรถที่ครอบครองและข้อมูลในเล่มทะเบียนรถจากนั้นจะนำเล่มทะเบียนไปขายหรือจำนำให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบและสะสมรถเก่ารถโบราณเมื่อคนร้ายทำการแก้ไขข้อมูลในระบบแล้วจะมีการติดต่อกรมการขนส่งทางบกว่าทะเบียนหายและขอออกเล่มทะเบียนใหม่รถคันดังกล่าวจะกลายเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมมีเล่มคู่มือการจดทะเบียนแบบถูกต้องสามารถนำไปขายหรือโอนต่อได้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ77ล้าน 350,000 บาทสำหรับในคดีนี้นะครับแผนพฤติกรรมของต้องหาเนี่ยนะครับก็คือจะมีการเข้าไปไว้ในคันในระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งต้องหาเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินกิจกรรมแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วมีความใกล้ชิดกันนะครับซึ่งเข้านอกออกในได้ก็เลยมีข้อมูลนะครับว่าในการดำเนินการทางข้อมูลทางทะเบียนเนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างไรนะครับซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้มีการวางระบบป้องกันไว้ดีแล้วนะครับมีการแยกส่วนงานออกเป็นสองส่วนงานนะครับซึ่งจะต้องมีการดำเนินการทางทะเบียนนะครับในส่วนของฝ่ายเช่าซึ่งจะต้องโผล่ข้อมูลในระบบในเรื่องของเลขตัวถังรถเลขเครื่องหรือยี่ห้อนะครับแล้วถึงจะให้ทางฝ่ายทะเบียนนะครับทำการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาในถังระบบของข้อมูลของฝ่ายทะเบียนแต่ว่าคนร้ายเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่มานานนะครับก็เลยรู้วิธีการขั้นตอนนะครับแล้วก็จดจำพาสเวิร์ดจากเจ้าหน้าที่ที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่นะครับจึงเข้าไปดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นนะครับจึงทำทีว่าเล่มหายไปแจ้งเล่มใหม่ไปสองคันเล่มทะเบียนเล่มใหม่เมื่อเจ้าที่ออกเล่มทะเบียนเล่มใหม่ให้เนี่ยถ้าบอกว่าข้อมูลในเล่มทะเบียนกับข้อมูลในถังข้อมูลของคนส่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามตัวรถที่เขามีอยู่หรือที่เขาอยากให้เป็นนะครับแต่ว่าคนร้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยทำธุรกิจในการซื้อขายเล่มทะเบียนจำนำเล่มประกันทะเบียนมันการแก้ไขข้อมูลเนี่ยก็จะแก้ไขเอาจากเล่มที่ข้อมูลรถที่ไม่มีมูลค่านะครับเปลี่ยนแปลงให้เป็นรถที่มีมูลค่าที่ตลาดต้องการอย่างเช่นเปลี่ยนจากโตโยต้าเก่าๆคันหนึ่งไปเป็นออสซินมาร์ควันซึ่งมีราคามากนะครับซึ่งในส่วนนี้พอเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วจะนำไปขายจำนำมีมูลค่าประมาณ1ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นจุดที่2นะครับจุดที่2ก็คือคนที่ซื้อเล่มทะเบียนไปนะครับพอซื้อเล่มทะเบียนไปเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเล่มทะเบียนของรถที่มันถูกต้องนะครับก็จะหารถเข้ามาแมทกันนะครับซึ่งอาจจะเอาเข้ามายำรวมกันเพื่อให้รถชนิดวิ่งได้จากที่เดิมเป็นแบบซากรถด้านหลังที่เราเห็นนะครับก็จะเอามาแมทกันนะครับ
หรือบางรายนะครับอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวรถให้ตรงกับเล่มที่ตัวเองซื้อมานะครับซึ่งเราตรวจยึดเครื่องปั๊มเพจเครื่องปั๊มเพจเลขคัสซีนะครับได้จากบ้านของกลุ่มคนที่ซื้อขายรถโบราณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะนำไปขายทอดต่อนะครับกับคนที่สะสมรถโบราณเหล่านี้นะครับซึ่งตัวรถเองก็จะมีมูลค่า1 ล้านบวกเล่น1 ล้านก็จะเหลือก็อยู่วันที่2 ล้านบาทนะครับต่อไปครับเป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีเล่มมีรถอยู่แล้วแต่จดทะเบียนไม่ได้อาจจะติดปัญหาในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลที่ทางกรมการขนส่งไม่ผ่านให้นะครับเมื่อรู้ว่ามีกลุ่มนี้นะครับที่ทำการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ก็จะว่าจ้างกันนะครับผ่านผู้ต้องหาคนที่2นะครับว่าจ้างกันให้เข้าไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบของเล่มที่ตัวเองถืออยู่ให้ตรงกับรถที่ตัวเองมีอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดอย่างรถทาเล่ที่อยู่ด้านหลังนะครับเดิมเป็นยี่ห้อ MZ นะครับซึ่งก็ไม่มีมูลค่าอะไรแต่ครับพอไปเปลี่ยนเป็นยี่ห้อฮาร์เลย์ก็จะมีมูลค่าขึ้นมานะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะรับค่าว่าจ้างในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ที่คันประมาณ1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทล้านสี่ถึงล้านห้าแสนบาทนะครับแม็กซิมัมที่เราเจอก็คือจ้างไปถึง2 ล้านบาทครับทั้งหมดรถ65 คันเนี่ยเราประเมินมูลค่าความเสียหายก็คือเราประเมินจากมูลค่าที่มีการซื้อขายกันจริงแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ77 ล้านบาทจาก65 คันนี้นะครับจำแนกออกเป็นมีแต่เล่มที่ยังไม่มีรถนะครับ34 เล่มมีรถแต่ยังไม่มีเล่มนะครับ2 คันแล้วก็มีเล่มมีรถ14 คันแล้วก็ถูกสวมชื่อ15 คันอันนี้เรามีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับบางคนก็คือมีการเคยซื้อสายเล่นทะเบียนใบสวยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสำเนาทะเบียนตราสำเนาบัตรประชาชนอยู่ก็ถูกเอาชื่อไปใช้นะครับในส่วนรถที่เรายึดมาวันนี้นะครับมีทั้งหมด16 คันนะครับจอดอยู่ในที่นี่13 คันกำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดอีก3 คันครับ